ึงเรื่องขอตังค์หน่อยมันไม่ได้มาขอกันได้ง่ายๆนะขอตังค์ขอกินอะไรแบบนี้ค่ะบางคนก็เลยเลือกที่จะเป็นขโมยมีผู้หญิงอยู่คนนึงนะคะขี่มอเตอร์ไซค์ไปที่ตลาดหนองผักชีที่สระบุรีผลปรากฏว่าไปซื้อของหลัก10กลับมาได้ของหลักร้อยเพราะอะไรคุณดูพฤติกรรมของผู้หญิงคนนี้นะเนี่ยชุดดำเนี่ยแหละค่ะเห็นไหมสวมแมสขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาแล้วค่ะจอดแล้วเหมือนคนมาจับจ่ายซื้อของปกติธรรมดานี่กลับไปซื้อของดีกว่าแต่ขากลับออกมาค่ะคือรถจอดอยู่ตรงนี้เป็นไปไม่ได้ที่จะจำรถตัวเองไม่ได้นี่ขากลับแล้วนะเห็นป่ะซื้อของกลับมาแล้วเห็นไหมในมือถือของแล้วเสร็จปุ๊บนี่อ้าวหยิบไปแล้วจ้าอ๋อเขาแขวนทิ้งไว้ใช่ไหมเขาใส่ไว้บริเวณตะกร้าด้านหน้าค่ะนี่แล้วเธอก็ไปเลยเห็นไหมเดินเลยไปสักนิดนึงโอ้โหดูแต่ภาพจากกล้องวงจรปิดมันชัดเจนเลยอะค่ะมาซื้อของหลักสิบแต่ได้ของกลับไปในเพียบเลยแล้วก็ไปแบบเนียนๆแบบนี้อะค่ะเขาก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยมาแชร์กันในโลกออนไลน์เลยนะแล้วก็บอกช่วงนี้ขโมยเยอะนะก็จะว้าวุ่นหน่อยเพราะตลาดหนองผักชีกล้องเยอะกล้องเยอะจริงๆด้วยคุณพิงดูสิหลายมุมมากเห็นไหมเนี่ยเจ้าของที่ค่ะก็คือคุณวรวิทย์สาสุดีนะคะก็เลยเล่าบอกว่าไอเหตุการณ์ที่เราเห็นกันเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่30กันยายนนะคะตอนเย็นๆเลยเนี่ยคนงานก็เดินมาซื้อของอะแหละแล้วก็เอาอาหารเอาผลไม้ใส่ไว้ตะกร้าหน้ารถแวะดื่มเบียร์สักกระป๋องนึงกระป๋องนึงหรือเปล่าไม่รู้แต่ชั่วโมงนึงอ่ะเนี่ยก็ดื่มไปดื่มมากลับมาที่รถของหายค่ะเขาก็เลยไปดูกล้องไงกล้องติดไปตั้ง18ตัวน่ะก็เจอภาพแบบเนี้ยไม่มีทางหลบกล้องพ้นเลยอาญาติใครญาติใครหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มาตามหากันนะปรากฏมีคนมาคอมเมนต์คุณปิ๊กบอกโดนเหมือนกันโดนเหมือนกันแล้วเขาบอกว่าสงสัยคนเดียวกันด้วยเนี่ยแหละเขาบอกนิสัยใช้คำนี้เลยลงทุนหลักสิบทำทีเป็นมาซื้อของแล้วก็ได้ของกลับไปนี่หลายตังอยู่นะเนี่ยอ่ะลองฟังดูค่ะแต่เขาเดินกลับมาเขาไม่มาที่รถนะเขาเดินเลยไปไอ้รถที่มีรองกองเนี่ยแหละเขาเดินเลยรถเข้ามาแล้วก็หยิบรองกองไปหยิบเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่ได้กลับไปที่รถนะก็เดินเข้าไปในตลาดใหม่ประมาณสัก2นาทีอ่ะแล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งกลับมาที่รถนะผมไม่แน่ใจว่าเขาทำไมถึงต้องกึ่งเดินกึ่งวิ่งรีบขนาดนั้นเขาก็คุณนี่น่าจะก็ลาดตระเวนรับของตลอดใช่ครับแล้วไอ้หน้าโรตัสเนี่ยเกิดวันที่16สิงหานะแล้วก็มีเคสอีกนึงมาคอมเมนต์ในโพสต์ของผมว่าของเขาหายที่เซเว่นก็พื้นที่เดียวกันนี่แหละจะมีเซเว่นมีโรตัสมีตลาดนัดอะไรเงี้ยผมคิดว่าเป็นคนเดียวกันใช่ครับแต่ไอ้หน้าเซเว่นเนี่ยเขาส่งภาพมามันคลิปเหมือนกันคนเดียวกันเลยใส่ชุดใส่รองเท้าใส่อะไรเงี้ยน่าจะตระเวนขโมยครับน่าจะเป็นนิสัยอ่ะดูแล้วเพราะว่ามูลค่าสิทรัพย์สินที่เข้าไปก็ไม่ได้เยอะนะครับส่วนใหญ่เป็นของกินมากกว่าหมาม่าเงาะรองกองอะไรพวกเนี้ยครับหมูแต่เขาจะหยิบตอนนี้นะคะเจ้าของตลาดก็เลยฝากแจ้งเตือนไปเลยนะคะคือใครคิดที่จะทำแบบนี้พฤติกรรมเรียนแบบหรือจะเป็นผู้หญิงคนนี้เนี่ยอย่าหาทำอีกนะคือช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่ะคนเขาก็ลำบากกันเหมือนกันหมดอ่ะบางคนน่ะได้รายได้เป็นวันนะวันนึงกี่ร้อยเองแล้วมาเจอแบบนี้กะจะได้กับข้าวไปฝากคนที่บ้านซะหน่อยนะคะแต่เขาไม่ได้พูดเนาะว่าแบบไปแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเปล่าอ่ะบางคนเขาก็เสียเวลาไงเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันช่างมันเถอะของไม่กี่สิบบาทแต่แน่นอนว่าไอ้ไม่กี่สิบบาทที่ว่านี้ถ้าโดนตำรวจจับเนี่ยก็โดนข้อหานะครับก็ลักทรัพย์ข้อหาลักทรัพย์เหมือนกันครับน้อยมากเนี่ยก็โดนแจ้งข้อหาทั้งนั้นแหละครับถ้ามีคนไปแจ้งข้อหาอะไรต่างๆด้วยนะฮะ